ที่นี่นะครับถูกขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเวียดนามใต้และยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติสถานที่เที่ยวมากมายนะครับทั้งหมดเนี่ยครับสร้างขึ้นมาใหม่ก็จริงแต่ว่าทำดีมากเลยมันส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์นะครับที่เขาจัดไว้ดีมากนะฮะโอ้โหมองกี่มุมก็ถ้ามันเลือกจะขวิดรถทำไงวะเนี่ยหรือว่าสวนสนุกที่เหมือนกับดิสนีย์แลนด์เลยนะและก็ที่สำคัญครับที่นี่ก็มีกระเช้าข้ามเกาะนะครับที่มีบรรยากาศสวยงามสุดๆที่สำคัญที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ครับบรรยากาศโรแมนติกสุดๆมีเมืองที่เหมือนกับหลุดมาจากในยุโรปเลยครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกเหมือนอยู่เวียดนามเลยก็เลยทำให้ที่นี่ครับกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่โรแมนติกที่สุดและนี่คือเกาะฟูฟัวแห่งประเทศเวียดนามครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ประเทศเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เรามาบนเกาะซึ่งผมมาเกาะนี้เป็นรอบที่2ครับนี่คือฟูกวกนะครับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามคือต้องบอกว่าไม่ได้มาหลายปีแล้วก็ตอนนี้เขามีแบบที่เที่ยวอะไรใหม่ๆแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะและแน่นอนนะครับที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่แบบโรแมนติกสุดๆของประเทศเวียดนามด้วยนะฮะและแน่นอนอาทิตย์นี้เรามากับเบลพัทนะฮะก็อย่างที่บอกครับที่เรามาวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวแอร์เอเชียนะครับก็กำลังมีบินตรงนะครับจากกรุงเทพนะครับสู่เกาะฟูกวกเลยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีบินตรงทุกวันนะครับเดินทางก็แค่แบบชั่วโมงกว่าๆแบบสะดวกมากนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยเที่ยวได้เลยสามารถดูวิดีโอนี้เที่ยวตามแพลนนี้ได้เลยนะมากับแอร์เอเชียครับดีเลยไม่ดีเลยแน่นอนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมกับเบลจะพาทุกคนไปใจฟูที่ฟูกวกกันนะฮะเดี๋ยวดูกันครับว่าฟูกวกมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีทะเลมีสนุกมีนกอันนั้นเขาท่องมาเราเป็นของจริงและอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ Air Asia นะครับกำลังจะมีบินตรงนะครับจากกรุงเทพดอนเมืองนะครับมาลงที่ฟูกวกแล้วนะเริ่มบินวันที่27ตุลาคม2024เป็นต้นไปนะครับมีบินตรงทุกวันเลยนะครับบินตอนเที่ยงถึงประมาณบ่ายโมงกว่าๆบ่ายสองปุ๊บเช็คอินเข้าโรงแรมได้เลยนะส่วนขากลับนะครับบินบ่ายสองถือว่าเวลาดีมากนะครับเพราะว่าเราเช็คเอาท์จากโรงแรมพอดีเลยนะเที่ยวสบายๆนะครับและที่สำคัญครับคือบินกับ Air Asia ตรงเวลาดีเลยไม่ดีเลยมาถึงก็เที่ยวได้ตามแพลนแน่นอนนะส่วนข้อดีของการมาเที่ยวฟูกวกเลยก็คือนะครับที่นี่มีที่เที่ยวหลากหลายนะครับทั้งสวนสนุกอควาเรียมชายหาดมาเปิดประสบการณ์ได้แบบครบจบที่นี่เลยและยังได้เที่ยวในงบสบายกระเป๋าอีกด้วยนะครับโรงแรมก็ราคาไม่แพงนะครับได้กินซีฟู้ดราคาดีๆถ้าอยากบินไปฟูกวกได้แบบมั่นใจจองตั๋วไปกับ Air Asia เลยครับสำหรับการเดินทางจากสนามบินนะครับเข้าเมืองหรือว่าไปโรงแรมนะครับเราสามารถเรียก Grab ได้เลยนะส่วนการเดินทางบนเกาะนะครับผมจะขอแบ่งเกาะฟูกวกแบบเข้าใจง่ายๆครับเป็น3โซนก่อนโซนแรกครับคือฝั่งเหนือสุดครับตรงโซนนี้จะมีพวกสวนสนุกมีซาฟารีมีแกรนด์เวิลด์นะครับส่วนโซนที่2ครับคือบริเวณตรงกลางเกาะครับจะมีชื่อว่าดวงดงเป็นเหมือนกับเมืองหลวงของเกาะนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกที่พักร้านอาหารตลาดกลางคืนและโซนที่3ครับคือโซนใต้สุดครับนั่นก็คือตรงซันเซ็ตทาวน์นั่นเองนะครับซึ่งซันเซ็ตทาวน์เนี่ยครับก็จะมีที่พักเหมือนกันนะแต่ว่ารอบนี้ครับเราจะเลือกนอนโซนเหนือกันนะครับใกล้กับสวนสนุกนะฮะตรงโซนนี้ครับจะมีโรงแรมให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะเดินทางบนเกาะในการเช่ารถพร้อมคนขับนะครับหรือจริงๆแล้วนะครับจะเช่ารถขับเองก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลามาเที่ยวเวียดนามเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเช่ารถขับนะแต่เท่าที่ผมสังเกตเองนะครับผมรู้สึกว่าที่เกาะฟูกวกเนี่ยดูขับง่ายกว่าเมืองอื่นในเวียดนามนะครับแต่บอกก่อนว่าผมยังไม่เคยลองนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากลองก็ลองได้นะและอีกวิธีนึงครับคือการเรียกแกร็บครับเที่ยวบนเกาะถือว่าเป็นเกาะที่เที่ยวไม่ยากเลยครับจะเป็นยังไงไปดูกันถึงโรงแรมแล้วนะฮะผมมาพักที่โมเว่นพิกก็ต้องบอกว่าโรงแรมในเวียดนามที่ฟูกวกเนี่ยโรงแรมแบบระดับอย่างเงี้ย4ดาว5ดาวเนี่ยราคาไม่แรงนะถือว่าราคาดีมากแล้วก็เลยสามารถเลือกนอนโรงแรมดีๆได้ตกคืนละนะครับเกือบ 3,000 2,000 ปลายๆนะครับราคาดีมากนะแต่ว่าได้นอนแบบโรงแรม5ดาวอยู่ติดริมทะเลอะไรแบบนี้นะโอเคยังเช็คอินไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันที่แกรนด์เวิลด์นะฮะก็เดี๋ยวนั่งรถไปกันครับแกรนด์เวิลด์เสร็จปุ๊บก็จะไปมีสวนสนุกมีสวนสัตว์นะวันนี้ฮะสนุกสนาน
ปเจอเพื่อนยากเพื่อนยากแค่ไหนยากมากสงสัตว์ไงเพื่อนเต็มเลยถ้าพูดถึงการมาเที่ยวเวียดนามเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่เมืองหรือว่าภูเขาเท่านั้นนะแต่ที่เวียดนามเนี่ยมีเกาะอยู่แห่งหนึ่งครับที่อยู่ทางใต้ครับเป็นเกาะที่มีชื่อว่าฟูกวกนะครับเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามมีขนาดพื้นที่นะครับเกือบประมาณ590ตารางกิโลเมตรนะคือเอาง่ายๆครับเกาะนี้ใหญ่กว่าภูเก็ตนะครับและซึ่งเกาะนี้ครับก็ตั้งอยู่ในโซนของทะเลอ่าวไทยด้วยนะครับถ้าเรามองจากแผนที่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเกาะนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับกัมพูชามากกว่าเวียดนามอีกนะเพราะว่าในอดีตนะครับที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชามาก่อนครับจนมาถึงในช่วงยุคอาณานิคมนะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ามายึดครองเกาะนี้ซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยเวียดนามก็เป็นของฝรั่งเศสเหมือนกันครับจนในช่วงสงครามเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นเหนือกับใต้ซึ่งในช่วงเวลานั้นครับเกาะนี้ถูกใช้เป็นค่ายกักกันทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์ครับมีชื่อเรียกว่าคุกมะพร้าวและในปัจจุบันนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วครับจนกระทั่งนะครับจบสงครามเวียดนามและรวมประเทศได้สำเร็จเนี่ยเกาะนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามด้วยเช่นกันและปัจจุบันนะครับฟูกวกเนี่ยก็ถูกขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเวียดนามใต้เพราะว่าเป็นแหล่งไข่มุกธรรมชาติที่สำคัญของเวียดนามนั่นเองนะรวมถึงเป็นการเรียกในเชิงเปรียบเทียบด้วยนะครับเพื่อให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติในเกาะนี้อีกต่างหากเขามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับชายหาดและทะเลที่สวยงามนะครับซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเริ่มได้ยินชื่อฟูกวกกันมากขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนามที่เขากำลังพัฒนาขึ้นมาครับและจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็มาง่ายมากและอยู่ไม่ไกลจากเมืองไทยด้วยนะเดี๋ยวในทริปนี้ครับเราจะพาไปดูนะครับที่เที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของเกาะทั้งหมดกันถึงแล้วแกนเวอร์นี่ฮะที่นี่เราก็จะจำลองเป็นเหมือนแบบบ้านเมืองในยุโรปมีคลองตรงกลางเหมือนเวนิสด้วยแล้วก็รอบๆเนี่ยก็เป็นดีไซน์เห็นไหมคือถ่ายรูปได้ทุกจุดสวยมากเลยอ่ะเขามีธีมเยอะมากเลยอ่ะคือข้างหลังเป็นยุโรปใช่ไหมครับตรงนี้เป็นบัมบูตรงนี้เป็นเหมือนเมืองเก่าแบบเวียดนามสไตล์เวียดนามแต่ว่าเขาจำลองขึ้นมาใหม่นะแล้วทำดูดีมากเฮ้ยเมื่อก่อนมานึกว่ามีแค่ทะเลมันมีอะไรมากกว่านั้นแฮะอันนี้คือบัมบูเลเจนด์นะครับเขาบอกว่าไม้ไผ่เนี่ยเปรียบเสมือนแบบสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศเวียดนามครับก็เลยเอามาออกแบบครับซึ่งเขาใช้ไม้ไผ่ประมาณ 40,000 กว่าต้นนะในการสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เท่มากและที่แรกที่เรามานะครับที่นี่คือ Grand World Fukuok นะครับเป็นหนึ่งในที่เที่ยวชื่อดังของ Fukuok ในตอนนี้เลยนะด้านในมีทั้งร้านค้าครับร้านอาหารคาเฟ่จุดถ่ายรูปก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะครับเทดดี้แบร์ด้านในด้วยนะเขาเนี่ยนะครับทำออกมาน่ารักมากนะครับและมีกิจกรรมให้ทำอีกเพียบโดยความพิเศษของที่นี่ครับคือเขาจะมีโซนจำลองบรรยากาศของสถานที่ชื่อดังเอาไว้หลายที่เลยมีโซนจำลองสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับและที่เห็นได้ชัดๆเลยครับก็คือจำลองเวนิสของอิตาลีเอาไว้ด้วยนะเขามีให้เราเนี่ยนะครับสามารถล่องเรือกอนโดราได้ด้วยนะครับและในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับที่นี่จะมีโชว์การแสดงนะครับใครที่มาช่วงเย็นเนี่ยก็สามารถดูการแสดงต่อได้เลยนี่ข้างในฮะบรรยากาศเขาแบบเหมือนจำลองเป็นคลองของเวนิสอะแล้วก็มีวอเตอร์แท็กซี่นะฮะให้เราสามารถนั่งได้กราโนล่าอุ้ยน่ารักมากเลยอะเอาจริงนะเวลาทำนี่คือทำถึงนะเนี่ยไม่ได้แบบธรรมดานะเขาจะบอกว่ากราโนล่าที่เนี่ยคนทายอะก็ใส่ชุดเหมือนที่เวนิสใช่แบบเวนิสเลยแล้วก็เนี่ยกราโนล่าก็เป็นสีดำๆทองๆจอดอยู่คือตอนเนี้ยกำลังหาข้าวกินนะแต่ว่าร้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นร้านนวดกับคาเฟ่วันนี้คนน้อยมากนะครับมาวันจันทร์แต่อาจจะเป็นโลซีซันด้วยยังไม่เป็นไฮซีซันแต่ว่านี่ขนาดโลซีซันเนี่ยทุกคนบรรยากาศมันยังแบบสวยงามขนาดเนี้ยเฮ้ยตรงนั้นมีเท็ดดี้แบร์มิวเซียมด้วยที่นี่มีเฝอมีอะไรมากมายนะครับเฮ้ยมีสลัดคือต้องบอกว่าที่ฟูกวกนะครับดังเรื่องน้ำปลาด้วยเพราะว่าที่นี่ผลิตน้ำปลาได้เยอะมากจะมีโรงงานน้ำปลาอยู่บนเกาะเต็มไปหมดคือสมัยก่อนตอนมาจำได้เลยว่าบอกว่าที่เนี่ยคนซื้อของฝากคือมาซื้อน้ำปลากลับไปเพราะนั้นเมนูที่เกี่ยวกับน้ำปลาอาจจะอร่อยแรกนะฮะฟ้าครึ้มอยู่ใช่ไหมตอนนี้ฮะโอ้โหนี่แดดเปรี้ยงป้างนะฮะแน่นอนครับแดดมักจะเปรี้ยงในช่วงที่เรากำลังต้องการจะขึ้นเรือกอร์ดอล่าพอดีพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมมากใส่หมวกรอแล้วเนี่ย คือในนี้เราสามารถนั่งกอร์ดอล่าครับเขาจะพาเราวนรอบหนึ่งจะก็จะเห็นทั้งเขาเรียกว่าไงแกรนด์เวิลด์นะฮะ
แล้วก็ตรงนั้นถ้าใครอยากไปเท็ดดี้มิวเซียมหรือเท็ดดี้แบร์มิวเซียมก็แวะได้มีอะไรให้ทำเยอะสปาตูดทำจริงก้อนสุดๆเลยค่ะฮัลโหลซินเจ้าเนี่ยบรรยากาศเขาทำดีมากเลยอ่ะน่ารักและเป็นสีที่ถูกต้องนะหมายถึงว่ามีความเป็นพาสเทลคือใครที่ไม่มีช่างภาพครับจริงๆเขาสามารถถ่ายให้เราได้ด้วยนะฮะก็คือเขาแบบเนี่ยเขาแบบให้เรานั่งฝั่งนู้นปุ๊บจะถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยคุณตัวนี่เป็นสะพานหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในจุดที่ถ่ายรูปได้ครับสะพานเขาก็ดีไซน์ออกมาแบบเท่ๆแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับไอ้ตรงนู้นมันจะเป็นคนละฟิลกันและสุดปลายทางครับนี่หอนาฬิกาและมีร้าน Crazy Crab เฮ้ยตอนเย็นเหมือนเขาตอนแรกคนขับเรคคอมเมนต์ให้มาที่นี่ช่วงเย็นนะแต่ว่ามันจะคึกคักตอนเย็นเพราะว่าเนี่ยมันมีเลอร์คลับบาร์มีบาร์มีอะไรต่างๆนานาด้วยเต็มไปหมดเลยเนี่ย King of Seafood โอ้ตรงนี้เป็นร้านซีฟู้ดหมดเลยเขาถึงบอกว่าให้มาตอนเย็นตอนแรกจริงๆตอนนี้อากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยทุบเรียกแกตอนแรกฝนมันตกใช่ไหมตอนนี้แดดออกแล้วดีมากเลยก็คือตรงนี้ครับจริงๆถ้ามีเวลาหลายวันหน่อยแนะนำว่ามาช่วงเย็นจะน่าจะสวยมากเพราะว่าแดดมันจะอ่อนๆลมดินสบายๆร้านจะเปิดเยอะขึ้นเดี๋ยวพาไปดูเท็ดดี้แบร์มิวเซียมคิดว่าจะไม่เข้านะแต่จะพาไปดูข้างหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตั้งใจจะไปสวนสัตว์กับสวนสนุกคือป้องบอกว่าโปรแกรมนี้มันคือ3วัน2คืนนะสำหรับคนที่แบบมีวันว่างวันหยุดแค่2วันอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นภาพไปเลยว่าเออมาเที่ยวแล้วเป็นยังไงและข้างหน้าผมก็คือเท็ดดี้เบิร์ดมิวเซียมเนี่ยตรงนี้มีเท็ดดี้แบร์คาเฟ่แอนด์กิฟต์ช็อปน่ารักมากมันน่ารักมากถึงแล้วครับและนี่คือวินเพิร์ลซาฟารีมันเป็นสวนสัตว์เปิดนะฮะก็จะมี2แบบคือเป็นแบบสวนที่แบบเดินเที่ยวได้กับนั่งรถเข้าไปชมในถิ่นฐานอาศัยอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมคิดว่าเป็นมุมที่ต่างจากไทยนะครับนี่คือสวนสัตว์ซาฟารีของที่นี่ฮะมีชื่อว่าวินเพิร์ลซาฟารีฟูกวกนะครับคือเขาเนี่ยครับออกแบบสวนสัตว์เนี่ยเป็นสวนสัตว์กึ่งอุทยานนะซึ่งเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามแล้วนะครับด้านในนะครับมีสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์หายากอยู่รวมกันกว่า150ชนิดและมีจำนวนมากถึง 3,000 ตัวโดยเขาเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2โซนครับคือซาฟารีพาร์คแบบโอเพนซูนะครับและอีกโซนนึงครับคือเป็นแบบสวนสัตว์ปิดครับซึ่งรอบนี้ที่ผมไปเนี่ยนะครับผมจะเน้นที่บริเวณโซนของซาฟารีพาร์คเป็นหลักนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยคือไฮไลท์ของที่นี่เลยคือโซนนี้นะครับเราจะขึ้นรถบัสของสวนสัตว์นะครับเพื่อพาเข้าไปดูสวนสัตว์ด้านในฮะโดยสัตว์ตรงนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบเป็นระบบเปิดนะคือปล่อยให้เขาเดินอิสระกันได้เลยครับข้อดีเลยคือเหมือนได้อยู่ตามธรรมชาติครับและอย่างนึงเลยคือเราจะได้เห็นแบบใกล้ชิดมากๆนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนรถนะฮะซึ่งอยู่บนรถเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะนอกจากนี้ครับยังมีการให้อาหารยีราฟด้วยนะครับผมแนะนำว่าให้รีบมานะครับเพราะว่าอาหารยีราฟหมดไวมากครับตอนผมไปเนี่ยมันหมดแล้วนะหรือถ้าใครอยากได้ประสบการณ์แปลกใหม่มากขึ้นครับเขามีแบบว่าทัวร์ไนท์ซาฟารีด้วยนะพามาส่องสัตว์ตอนกลางคืนนะครับค่าเข้านะครับคนละ650,000ดองนะครับหรือประมาณ900บาทแต่ถ้าใครนะครับจะไปสวนสนุกวินวันเดอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ซื้อแบบคอมโบเลยนะครับจะคุ้มกว่า Open Zoo Area This area we designed for working You can working around here and see the animal In here you can feed for the elephant You can feed for giraffe Or you can feed for the monkey โอเคอธิบายง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสุดเนี่ยจะมีบัสนะครับ
บัตรมันจะวนแบบดูสัตว์ใหญ่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มันจะมีรถแทรมอีกอันหนึ่งที่จ่ายเงินเพิ่มซึ่งก็จะพาวนรอบสวนสัตว์ในโซนเดินนี่แหละสำหรับคนที่ไม่อยากเดินนะฮะแต่จริงเดินเองก็ได้แต่จะเหนื่อยหน่อยเขาบอกว่าสวนสัตว์เนี่ยครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับถ้าจะเที่ยวให้ครบรถบัสนะครับทั้งหมดตอน 3:20 เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคอมเมนต์ให้เราอ่ะเข้าไปบัสก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนถูกเป็นสวนสัตว์ที่ทําดีมากเลยอ่ะทางเดินเดคอเรทต่างๆนะครับทุกคนคือมันน่าเดินอ่ะมันน่าเดินไปหมดเลยอ่ะสวยงามนี่ครับวินเพิร์ลซาฟารีทําสวยมากอ่ะชอบการเดคอเรททุกอย่างมากดูเป็นธรรมชาติดูเข้าธีมหมดเลยอ่ะโอเคเราอยู่บนบัสครับตอนนี้ก็ต่อขึ้นมาเต็มแล้วเต็มก็เลยไม่ได้นั่งได้ครับเรายืนดูได้จะได้เห็นนั่นนั้นแบบเต็มSaturday Tiger เขาบอกว่าโซนออกไปเป็นสัตว์อันตรายนะชื่อลาวบูนั่นก็คือ Tiger ตัวผู้ตาตัวเมียห้า We have four baby Tiger World Safari from 2016 for baby นกกระต่อเพศนี่ขวางทางรถไม่ยอมไปไม่ยอมขวางขวางทางไอ้นกกระต่อเพศอยากขวางถนนโหจะขวางทางพวกมึงมนุษย์ไปง่ายหรอกถ้ามันเลือกจะสควิดรถทำไงวะเนี่ย Yes we saw this is dangerous yeah they can attack our bus looks like โอ้ใหญ่มาก Keep going.ถ้ามึงไม่ไปกูจะขวิดให้คว่ำทั้งคันเลยกูเอาแน่ขยับขยื่นเหรอปลาที่ตกเป็นอร่อยนั้นยืนก็กระกะแล้วตอนนี้คือแอนทิโลปแต่ว่าตัวใหญ่อะไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยThank you เรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เห็นสรรพสัตว์อย่างแท้ทีเอ้ยแท้จริงแล้วตอนนี้เราจะมายีราฟได้ฉลองครับให้อาหารยีราฟก็คือกินอาหารยีราฟได้อยู่ให้อาหารยีราฟนะครับ 30,000 ดองข่าวดีอาหารยีราฟไม่มีแล้วอาหารยีราฟเมื่อกี้เราจะซื้ออาหารยีราฟครับฟีดดิ้งให้ยีราฟบอกว่าอาหารหมดได้ด้วยเหรอได้ยาเรากินอะไรหรือว่ามันแบบหมายถึงว่าวันหนึ่งเขาอาจจะคำนวณไปแล้วว่ากินได้ขนาดรับคนก็มาซื้อให้จนหมดแล้วอ่ะจบกันไม่รู้เขาว่าแต่หมดแล้วลาก่อนน้องจริงๆใครมาที่เนี่ยก็ให้อาหารยีราฟได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมาเร็วโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเล่นนิดหน่อยในสวนสัตว์แล้วเราจะข้ามไปสวนสนุกครับไปแฟนคลับเลี้ยงด้วยถึงแล้วครับนี่คือวินเวิลด์นะครับสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามฮะวินวันเดอร์ไงวินวันเดอร์ไม่ใช่วินเวิลด์วินวันเดอร์วินวันเดอร์ครับโทษทีสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามอ่ะคือผมบอกเลยนะว่าโอ้ยที่ทำถึงอ่ะดีเทลของสถานที่อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาทำดีมากเลยอ่ะเวลาไปที่อื่นใช่ไหมครับเวลาเขาแบบอ่ะเดคอเรทบ้านเป็นอย่างเงี้ย
เป็นสไตล์แบบว่ายุโรปยุโรปหน่อยเก่าๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะทาสีแบบทื่อๆที่นี่เขามีการเก็บดีเทลนะครับแบบทำสีทำให้มันดูเก่าทำให้มันดูคลาสสิกอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาดูแบบมีมิติแล้วก็สวยอ่ะเป็นสวนสนุกที่แบบทำดีมากและหนึ่งในไฮไลท์ของฟูกวงที่ผมอยากแนะนำครับคือที่นี่เลยฮะวินวอนเดอร์ฟูกวงนะครับที่นี่เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าผมเข้ามาครั้งแรกนี่คือแบบตกใจมากนะเฮ้ยเขาทำดีมากจริงๆนะรายละเอียดต่างๆดีเทลนะครับเลเยอร์เนี่ยจะมีความคล้ายๆกับดิสนีย์แลนด์นะครับแต่ว่าเรื่องของเครื่องเล่นต่างๆนะครับจะแตกต่างกันไปนะด้านในสวนสนุกครับมีเครื่องเล่นเยอะมากครับแบ่งออกเป็น6โซนนะครับในธีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินสไตล์ยุโรปนะครับสวนน้ำหมู่บ้านไวกิ้งแฟนตาซีเวิลด์แอดเวนเจอร์เวิลด์และโซนอะควาเรียมครับและความพิเศษของที่นี่ครับคือเขามีหนึ่งในอะควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอยู่ด้วยซึ่งมีชื่อว่า The Seashell Aquarium ครับที่นี่นะครับมีจุดเด่นคือเป็นอะควาเรียมรูปเต่าทะเลฮะซึ่งเต่านี้ครับเขาก็อินสปายมาจากเต่าทองยักษ์ที่อยู่ในตำนานของทะเลสาบควานเกียมหรือว่าทะเลสาบคืนดาบนะครับซึ่งเป็นตำนานที่รู้จักกันดีของชาวเวียดนามนะด้านในอะควาเรียมนะครับมีสัตว์น้ำกว่า300สายพันธุ์รวมทั้งหมดกว่า 255,000 ตัวนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นโซนตามระบบนิเวศที่แตกต่างกันไปนะและในทุกวันนะครับที่อะควาเรียมเนี่ยจะมีโชว์การแสดงใต้น้ำกับให้อาหารปลาฉลามด้วยครับซึ่งนอกจากอะควาเรียมที่เป็นไฮไลท์แล้วเนี่ยนะในตอนกลางคืนนะครับที่สวนสนุกเนี่ยยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยนะครับมีชื่อว่า Once Show นะครับเป็นโชว์การแสดงแสงสีเสียงอลังการมากครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะรอชมโชว์นี้กันด้วยนะส่วนค่าเข้าที่นี่นะครับคนละ 950,000 ดองนะครับหรือประมาณ 1,300 บาทครับแต่ว่าผมซื้อเป็นคอมโบคู่กับซาฟารีเลยด้วยนะอันนี้คุ้มมากนะเพราะว่าได้คูปองอาหารอีก 350,000 ดองเนี่ยนะครับตัวคอมโบครับคิดเป็นเงินไทยครับประมาณ 1,800 บาทครับเครื่องเล่นด้านในก็รวมอยู่ในค่าเข้าหมดแล้วนะครับแค่ซื้อตั๋วทีเดียวเล่นได้ทุกเครื่องเลยถือว่าคุ้มมากครับแล้วก็เครื่องเล่นดีด้วยเข้ามาข้างในแล้วนะฮะเฮ้ยมันมีความแบบโถงข้างหน้าตรงเนี้ยเหมือนดิสนีย์แลนด์ที่จะเป็นแบบบ้านอย่างเงี้ยแล้วเป็นช็อป2ข้างทางเนี่ยแต่ทำดีมากเลยที่นี่คือเข้ามาแล้วครับออกแล้วกลับมาไม่ได้นะแต่ว่าข้อดีคือเขาทำร่มข้างบนปิดไว้ด้วยฮะมันก็เลยมีร่มเงาแล้วข้างๆแบบมีร้านน่ากินเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนแล้วปราสาทที่เนี่ยมีเป็นแบบชิงช้าสวรรค์อ่ะอยู่ด้านหลังเป็นแบ็คกราวด์ใช่ป่ะเหมือนเป็นกงจักรอะไรสักอย่างนึงแต่สวยมากทุกคนนี่มันบ้านฮอบบิทมีอยู่จริงน่ารักมากเลยแต่ละที่แล้วมีช่องให้เข้าไปโอ้ไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนยิ่งใหญ่เกินเป็นเต่าที่น้ำลายไหลตลอดเวลานะครับไหลเยอะด้วยตรงนี้คือ The Seashell นะครับเป็นอควาเรียมที่อยู่ในสวนสนุกเลยมันครบมากนะหมายถึงว่าคุณมาสวนสนุกใช่ไหมไปสวนสัตว์ก่อนเที่ยวสวนสนุกต่อกินข้าวแล้วมาเจออควาเรียมข้างในอีกและไม่พอนะครับที่นี่คืออควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามด้วยทำสุดมากที่เนี่ยและอยากให้ทุกคนดูอย่างหนึ่งฮะคือเขาไม่ได้ทำแค่เป็นอควาเรียมธรรมดานะเขาเดคอเรททุกอย่างมีธีมมีอะไรด้วยเห็นไหมเนี่ยมันทำให้ดูแบบสวยงามไปหมดได้เปลี่ยนธีมนะครับเหมือนเราอยู่ในแทงน้ำใต้ดินเป็นแบบว่าแมชชีนหน่อยโหยทุกคนตรงนี้ยังกับดวงดาวอ่ะสวยมากเลยอ่ะแบบเหมือนดาวที่ลอยอยู่ในอวกาศอ่ะแต่เป็นปลานะฮะมีด้วยครับ The Frozen Palette โซนหนาวคือทำดีจังเลยอ่ะดูดิและเห็นน้องว่ายผุดว่ายดำว่ายผุดว่ายดำว่ายผุด
ว่ายโชคเชียวพวกกูว่ายโชคเชียวกันเป็นฝูงว่ายโชคเชียวก็มีร้านอาหารที่เป็นออคอเรียมเนี่ยนะโหทำดีเกินว้าวและแล้วเราก็มาถึงโซนเมอร์เมดเคฟไม่ใช่ด้วยครบน่ารักเชียวอ๋อห้องนี้ของเด็กนะฮะทำไว้ให้เด็กเข้ามาเล่นของเล่นเนี่ยมีอะไรให้ไปรู้ให้เล่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยออกมาแล้วครับเป็นไงบ้างดูดีเขาทำดีนะใช้คำว่าทำถึงมากอ่ะเพนกวินน่ารักมากเออไม่แล้วคือในคอเลียมทำแบบดีทุกจุดมีธีมมีเดคอเรทสวยงามแบบดีอ่ะแล้วคนไม่เยอะด้วยเหมือนที่เนี้ยผมคิดว่าในอนาคตอ่ะน่าจะแมสกว่านี้เพราะมันทำดีจริงๆทำดีแบบชื่นชมตั้งแต่เข้ามาแล้วดูมีดีใช่แต่เราอยู่ใต้ตัวเต่านะฮะตอนเนี้ยต่ออันนี้คือเต่าใช่อยู่ใต้ตัวเต่าใหญ่มากนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปชิงช้าสวรรค์อันใหญ่เพราะว่าปิด 18:00 ส่วนเครื่องเล่นอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเล่นทันไหมเพราะว่าเรามาถึงเนี่ยเย็นแล้วตอนแรกเรากะจะมารีวิวให้ดูอะมาเทสเฉยๆแต่ผมว่าดีมากอะรู้สึกแบบจริงๆอยู่ได้ทั้งวันมันใหญ่เกินมันใหญ่แบบใหญ่อยู่ได้ทั้งวันนั่นแหละครับโอเคไปชิงช้ากันถึงแล้วครับ The Wheel of Time นะครับนี่ชิงช้าสวรรค์ไม่มีคิวเลยเข้าปุ๊บขึ้นได้ปั๊บนะครับชิลมากไปครับปิด 18:00 เย็นไปดูวิวมุมสูงกันว้าวขึ้นมาวันนี้เห็นทะเลด้วยนะฮะแบบสวยงามมากๆถึงแล้วน้ำใจสาวชัยภูมิพันธุ์พันธุ์ออกมาแล้วครับเพลินๆเพลินๆชมวิวฮะเดี๋ยวตอนนี้เวลาเหลือครับเราไปดูร้านข้าวก่อนแล้วก็จะออกมาดูโชว์เราประมาณ13:00 นครับเขาจะมีโชว์อยู่นะใช่ใช่หน้าปราสาทคือในตั๋วที่เราซื้อคอมโบมามันจะมีวอเชอร์พวกร้านอาหารให้ด้วยนะครับก็เราสามารถเอามาใช้คือมันเป็นส่วนลดเหรอไม่อ่ะเป็นวอเชอร์เพิ่มมาอ๋อคือใช้ได้เลยจะซื้อได้เลยถ้าเราเหมือนเราสั่งเพิ่มก็ค่อยจ่ายเพิ่มโอเคงั้นเรามากินร้านนี้พิซซ่าแอนด์สเต็กนะครับทั้งหมดนี้ทุกคนเห็นนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นวอเชอร์ตอนที่เราซื้ออยู่แล้วหมายถึงว่าตอนเราซื้อตั๋วมามันได้วอเชอร์คนละ350,000 ดองในร้านที่เขาแนะนำนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นไว้ผมมาร้านนี้ใช่ไหมสั่งไปทั้งหมดเนี่ยคนละ350,000ใช่ป่ะเหลือมูลค่า20,000 ดองเอ้ย15 ดองซึ่งน้ำเปล่าคนหนึ่ง20,000 ดองแต่ว่าได้สเต็กได้พิซซ่าได้แฮมเบอร์เกอร์ได้สลัดทุกอย่างครบครับเออก็คุ้มอยู่นะราคาดีด้วยไปกินข้าวดีกว่าตอนนี้ฮะเวลา 18:30 เฮ้ยเขาเปิดไฟด้วยนะทำเป็นเล่นไปสวยงามโชว์ตอน 18:45 นะครับอีกประมาณ10 นาทีเดี๋ยวเราไปดูกัน
your dreams, stories enchanting and bold. จบเรียบร้อยฮะร้อนมากเฮ้ยทำถึงมากไปแบบไม่คือเขาแบบดีกว่าที่คิดไว้เยอะไม่คิดว่าแบบเขาจะจัดเต็มขนาดนี้แบบแสงเสียงเอฟเฟกต์แล้วเฉพาะตอนที่แบบว่าเขามีน้ำพ่นๆแล้วก็มีเรือวิ่งออกมาเฮ้ยทำดีมากแล้วไฟเอฟเฟกต์ทุกอย่างโหดอะแต่ว่าจะอยู่แค่อย่างเดียวคือฟังภาษาเวียดนามไม่ออกใช่แค่นั้นแหละแต่ว่าพอเดาเรื่องได้แบบมีตำนานเล่าขานอะไรเงี้ยสู้กับแม่มดดีมากฮะทุกคนไปดูนะโอเคกลับโรงแรมกันนะวันนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็อีก1วันที่ภูควกนะครับมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนแค่วันนี้วันเดียวก็ขนลุกแล้วร้อนเลยไปไปนะเตาบีดและนี่คือคนที่เพิ่งตื่นที่นี่คือหาดปลาดาวนะครับเตาบีดก็คือเหมือนตรงนี้ไม่มีปลาดาวเยอะแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะไม่เยอะเท่าสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนแล้วด้วยความที่ฟูกวกเนี่ยครับเป็นเกาะครับทำให้มีชายหาดสวยๆอยู่หลายจุดนะครับซึ่งจุดหนึ่งที่เรามารอบนี้ครับคือเซาบีชนะครับคือหาดปลาดาวแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าตอนเรามาเนี่ยยังไม่มีปลาดาวนะครับเป็นหาดที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะนะครับซึ่งเขาบอกว่าชายหาดที่นี่มีชื่อเสียงและสวยที่สุดของฟูกวกแล้วนะแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ำหลายๆอย่างให้ทำนะครับส่วนรอบๆหาดนี้ครับก็จะมีร้านอาหารให้เรานั่งชิลๆได้นะและที่เรียกกันว่าหาดปลาดาวครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าในสมัยก่อนทุกคืนตอนพระอาทิตย์ตกดินจะมีปลาดาวขึ้นมาอยู่ที่หาดเยอะมากครับก็เลยกลายมาเป็นที่มาของชื่อหาดนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยอากาศยังไม่ค่อยดีนะครับฝนเพิ่งตกลงมาเลยนะแล้วเราก็ถามคนท้องถิ่นมานะครับเขาบอกว่าจะเห็นปลาดาวเยอะๆได้เนี่ยก็ประมาณช่วงนู่นเลยครับธันวาถึงเมษานะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเห็นปลาดาวใกล้ๆก็ลองมาช่วงนั้นก็ได้ที่นี่ก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนนั่งริมชายหาดนะตัวละ 30,000 50,000 ดองแต่หาดสวยเนี่ยขนาดตอนนี้ฝนตกนะที่นี่ก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นหาดที่คนมาพักผ่อนครับเล่นน้ำแบบมีคนขายของแต่ว่าทุกอย่างที่นั่งเนี่ยก็จะเสียเงินหมดนะฮะพวกเก้าอี้พวกเปลพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็รอบๆนี้ก็มีเรือนำเที่ยวเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่เวลาใครมาภูกัวครับแล้วชอบทะเลก็มาช่วงที่มันแบบอากาศดีๆร้อนๆเนี่ยก็เที่ยวได้เหมือนแบบทะเลปกติเลยแล้วก็ดูสวยดีถึงแล้วฮะซันเซ็ตทาวน์นะครับที่นี่คือขึ้นมาตอนแรกนึกว่าหรือว่าอยู่ยุโรปคือเขาทำดีมากนะตึกทุกอย่างแบบสร้างเป็นเมืองอ่ะเป็นเมืองแบบเมืองที่ดูเป็นยุโรปจริงๆฮะแล้วก็ทุกอย่างเดคอเรทอะไรเนี้ยก็ดูแบบสวยงามมากที่นี่ก็จะมีเคเบิลคาร์นะครับในการนั่งข้ามไปอีกเกาะหนึ่งไปเที่ยวได้ซึ่งบนนั้นก็จะมีแบบสวนน้ำมีคาเฟ่มีอะไรต่างๆนานาโอ้นี่มีหอนาฬิกาด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีคือตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้แสงมันยังไม่ได้นี่ดูงานอุโมงค์ลงใต้ดินปลูกต้นไม้จริงจังสวยงามนี่ครับดูซันเซ็ตทาวน์ดูเมืองที่เขาทำขึ้นมาครับคือถึงมันจะไม่ได้เป็นเมืองแบบศิลปะของเขาก็จริงแต่ถือว่าเขาทำดีนะครับสวยงามมากโอ้ทำดีฮะพอมันมีตรงที่อยู่คนละระดับชั้นกันอ่ะเขาก็ทำมาได้เลื่อนมันเป็นเหมือนแบบกำลังพัฒนาอยู่นะครับห้องต่างๆเนี่ยก็ยังมีคนเช่าไม่ครบไม่เต็มโอ้ยมีระฆังจะหอคอยดังด้วยเหมือนอยู่ยุโรปดังมงคือจากที่ผมดูตอนนี้ที่นี่ยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% ครับมันมีหลายจุดมากกำลังแบบเหมือนก่อสร้างอยู่ยังทำอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีจุด
ให้ถ่ายรูปที่แบบเสร็จแล้วสวยๆและเยอะอยู่ร้านยังไม่ค่อยเยอะนะครับเท่าที่สังเกตเมื่อกี้นี้แต่ว่าถ้าทุกคนมาช่วงปลายปีอ่ะผมเดาว่ามันน่าจะเริ่มมาเปิดเยอะแล้วโอ้ในซอยนี้ก็คือมีโรงแรมเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นฟีลแบบโรงแรมเล็กๆอ่ะ B&B แบบเหมือนอยู่ในยุโรปอ่ะแบบเป็นห้องตึกแถวนึงมีไม่กี่ห้องอะไรเงี้ยเออคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยน่าจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันยังมีคนเช่าไม่เต็มโอเคครับเราจะนั่งเคเบิลคาร์นะครับข้ามไปตอนนี้แดดมาแล้วแล้วก็คนก็เริ่มเยอะแล้วเพราะตอนแรกมานี่แบบไม่มีคนมาเที่ยวเลยโล่งๆตอนนี้คนเริ่มมากันแล้วนะฮะแล้วแดดก็เริ่มมาด้วยเดี๋ยวเรานั่งเคเบิลคาร์นะครับข้ามไปกันนะบนนู้นก็จะมีแบบสวนนงสวนน้ำอะไรต่างๆนานานะฮะเดี๋ยวพาไปดูเคเบิลอันหนึ่งครับนั่งได้ประมาณ30คนนะที่เขาเขียนไว้เอาจริงๆก็เร็วอยู่นะโกลพาคนเข้ามาใช่ป่ะพอเดินมาเสร็จปุ๊บเขาจะมีให้ถ่ายรูปนะฮะซึ่งใครอยากถ่ายก็ถ่ายครับฟรีและหนึ่งในไฮไลท์นะครับของการไปเที่ยวที่นี่ครับคือการนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามเกาะครับกระเช้าของที่นี่นะครับเป็นกระเช้า3สายครับวิ่งต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลกนะโดยเส้นทางเชื่อมจากเกาะหลักไปยังเกาะฮอนเทิร์มนะครับซึ่งมีระยะทางนะครับประมาณ8กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ15นาทีนะในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นวิวทะเลแล้วก็เกาะเล็กเกาะน้อยครับซึ่งสวยมากและบนเกาะฮอนเทิร์มเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกจุดที่เรามาเที่ยวได้ที่นี่ครับจะมีสวนน้ำที่มีชื่อว่าอะควาโทเปียวอเตอร์พาร์คนะครับกับเอ็กโซติก้าพาร์คครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลายๆจุดนะครับทั้งในซันเซ็ตทาวคอนเทิร์มไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะราคาตั๋วขึ้นกระเช้านะครับผมซื้อแบบรวมกับค่าเข้าคิสบริดด้วยนะครับราคาอยู่ที่ 650,000 ดองครับหรือประมาณ900บาทนี่ตรงนั้นเป็นท่าเรือชาวประมงนะแล้วก็จะเห็นว่ามีเรือประมงแบบเยอะมากนะมาจอดรวมๆกันอยู่แล้วก็มีบ้านนะครับนี่ฮะสร้างมาได้เพราะว่ามันเป็นเกาะย่อยๆครับทุกคนระหว่างทางเห็นป่ะ1 2 3 4 5เกาะแล้วเขาก็ปักเนี่ยทาวเวอร์นะครับเสาใหญ่ๆเนี่ยไว้ตามแต่ละเกาะเป็นจุดเหมือนเช็คพอยต์อ่ะแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับข้างล่างเป็นสวนน้ำนะฮะแล้วก็เป็นรีสอร์ทซึ่งเหมือนเขากำลังสร้างอยู่นะแล้วแบบสร้างทั้งเมืองเลยแต่เหมือนยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะข้ามาถึงแล้วนะครับเคเบิลคาร์เขามีเวลาของเขานะครับเขามีเวลานะครับ9โมงถึง 11:30 นะครับบ่ายครึ่งถึงบ่าย2แล้วก็อีกทีนึงคือ3ครึ่งถึง5โมงเย็นจะมีโอเปอเรชั่นไทม์อยู่นะฮะโอเคครับนี่คือแมปนะฮะที่นี่ก็เป็นแบบว่าซันเวิร์แล้วก็มีบีชมีสวนน้ำนะครับที่เราอยู่มีร้านอาหารอ๋อมีสวนสนุกนะครับมีรถไฟให้เล่นสำหรับคนที่สนใจครับก็มาเล่นได้แต่ว่าเราจะแวะพามาถ่ายแค่ประมาณชั่วโมงกว่าครับกินข้าวแล้วก็พาเดินดูเพราะว่าเราต้องกลับไปซันเซ็ตทาวน์ตามเวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับซันชายและสตองเฮ้ยอร่อยมากอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้บรรยายเพราะว่าตอนแรกกะแบบกินขำๆนะครับให้อิ่มๆแล้วก็ไปเดินดูใช่ไหมเออปรากฏว่าอร่อยเฉยนะฮะมีไก่ย่างน้ำผึ้งแล้วก็มีหมูย่างพริกไทยดำนะฮะราคาตกมาประมาณคนละ250บาทเมื่อกี้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราพาไปเดินสำรวจดูนะครับอาจจะไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะเพราะว่ามีเวลาจำกัดข้ามมาข้ามไปเนาะวันนี้คือเน้นมารีวิวแล้วกันถ้าพูดตามตรงว่านี่คือตั้งใจมารีวิวให้ดูเฉยๆเลยใหญ่มากอ
จริงๆต้องบอกว่ามีที่นี่เป็นสวนน้ำนะครับที่มีคนเยอะมากไม่ได้มาเล่นน้ำแบบมาเดินเที่ยวเฉยๆมากับทัวร์ก็มีเหมือนแบบมาเดินเล่นถ่ายรูปนู่นนั่นนี่ของกินนะฮะบางคนก็มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็ทำดีนะครับแบบว่ามันดูเป็นธรรมชาติมีต้นไม้ปลูกดอกไม้อะไรเต็มไปหมดเลยตรงนี้เป็นทางเข้าสวนน้ำแล้วนะครับมันจะมีวอเตอร์พาร์คก็คือคนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยก็ต้องผ่านไอ้ตรงช่องแนบเข้าไปอีกทีนึงก็ไปเล่นข้างในสวนน้ำในข้างในก็จะมีแบบอะไรที่กิจกรรมที่ดูเปียกๆเนี่ยเต็มไปหมดนี่แล้วโซนที่ผมชอบที่สุดครับคือโซนน้ำวนฮะเนี่ยล่องบนห่วงยางแล้วก็วนไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือส่วนที่ชอบมากชอบเล่นเฮ้ยนี่มันหมู่บ้าน Pirates of the Caribbean โอ้ยทำดีอ่ะการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับดูน่าสนุกไปหมดส่วนน้ำดีอ่ะเสียดายอ่ะน่าจะเตรียมชุดมาเล่นน้ำคือตอนแรกตั้งใจมาถ่ายแค่ที่เที่ยวอ่ะแบบมาดูว่ามันมีอะไรสรุปว่าทำแบบดูดีอ่ะไม่ดูเซฟอ่ะเพราะว่ามีไลฟ์การ์ดถี่แล้วแบบชอบการเดคอเรทมากเพราะมันดูไม่สีสันเยอะเกินไปมันดูมีความเป็นธรรมชาติเยอะโอเครอบหน้าผมจะมาเล่นแหละวันนี้เหมือนมาเซอร์เวย์ดูอ่ะโอ้ยมันน่าเล่นมากเลยส่วนน้ำนะเดี๋ยวเราจะออกนะครับตอนนี้มันจะมีรอบบ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงเย็นก็จะนั่งกระเช้าเนี่ยกลับไปที่ซันเซ็ตทาวน์เราจะไปถ่ายรูปในเมืองซันเซ็ตทาวน์จนจบแล้วตอนเย็นเราจะไปจบที่การไปเขาเรียกว่าตลาดกลางคืนในมาร์เก็ตจะกินข้าวที่นู่นฮะตอนเย็นบอกว่าในหมู่บ้านไวบ์ดีมากนะครับบรรยากาศต่างๆแดดเริ่มอ่อนๆเนี่ยเห็นป่ะเหมือนอยู่ในเมืองยุโรปโอเคฮะเราถ่ายรูปเล่นแป๊บนึงแล้วก็จะลงไปตรงแถวหาดครับแล้วก็จะเดินไปที่คิสบริดจ์จริงๆมันชิลมากเลยนะผมว่าในอนาคตนี่น่าจะเป็นอีกสถานที่เที่ยวยอดนิยมนะครับในเวียดนามดีมากครับสำหรับคนที่ขึ้นเคเบิลคาร์นะครับเราสามารถเข้ามาตรงคิสบริดจ์ได้ด้วยนะครับก็มันจะมีตั๋วข้างหน้าครับแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยส่วนใหญ่ก็เข้ามาถ่ายตอนเย็นกันนะแสงสวยๆมันจะดูโรแมนติกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจำนวนคนที่เยอะขนาดนี้อาจจะไม่สามารถถ่ายแบบไร้ผู้คนได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศแล้วกันไปแล้วจากบนนี้เราจะเห็นบีชนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันมีก่อสร้างอยู่ระดับนึงแต่คิดว่าเสร็จแล้วน่าจะสวยงามไปหมดเฮ้ยโอ้ยมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยอ่ะชื่อบาซิโอนะฮะบรรยากาศดีดูโรแมนติกมากเผื่อใครอยากมากินกินทะเลตรงนู้นคือตรงที่บอกว่ามันมีโชว์นะครับปกติเนี่ยมันจะมีการแสดงตอนกลางคืนนะแต่เราไม่ได้อยู่ดูนะอยู่ตรงนั้นเลยครับซื้อตั๋วเข้าไปดูได้และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่ต้องมาถ่ายรูปครับตรงนี้มีชื่อว่าคิสบริดจ์นะครับเป็นสะพานที่มีเอกลักษณ์และมีเรื่องน่าสนใจซ่อนอยู่ครับเพราะว่าตัวผู้ออกแบบนะครับเขาได้อินสปิเรชันมาจากภาพวาดของไมเคิลแองเจโลนะครับนั่นก็คือ The Creation of Adam ครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่อดัมกับพระเจ้านะครับยื่นมือเข้าหากันโดยที่นิ้วมือเนี่ยไม่ได้สัมผัสกันนะฮะเป็นการสื่อถึงการให้ชีวิตและเริ่มต้นใหม่ครับเขาก็เลยออกแบบให้สะพานนี้ครับมีปลาย2ด้านที่ยื่นเข้าหากันแต่ไม่สัมผัสกันครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเอามาผสมผสานกับตำนานชื่อดังอย่างหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักที่ต้องแยกจากกันครับและได้กลับมาพบกันแค่ในวันสำคัญครับซึ่งก็ตรงกับความพิเศษของสะพานนี้นะครับเพราะว่าในวันที่24ธันวาคมถึง1มกราคมของทุกปีเนี่ยตำแหน่งที่พระอาทิตย์ตกลงมาครับจะอยู่ตรงกลางระหว่างปลายสะพานทั้ง2พอดีเลยนะก็เลยกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของคู่รักนะครับที่จะมายืนถ่ายรูปคู่กันครับซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของสะพานนี้ที่สื่อถึงความรักนั่นเองถึงแล้วครับปลายทางนะคนที่จะถ่ายได้สมบูรณ์แบบคือต้องลงทุนนะครับขึ้นคนละฝั่งถึงจะได้ภาพคู่กันแบบนี้นะฮะนี่ครับคนถ่ายต้องไปอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะคนถ่ายต้องอยู่นู่นนะฮะแล้วคนถูกถ่ายก็คือ
ต้องมาตรงนี้แล้วก็ยากนะครับเพราะว่าการที่จะรอจนไม่มีคนนี่มันใช้เวลานะครับร้อยครับเราจอจากซันเซ็ตทาวน์เพราะกำลังจะซันเซ็ตแล้วจะไปกินข้าวแล้วนะครับที่ไนท์มาร์เก็ตไนท์มาร์เก็ตใช่ครับเป็นซีฟู้ดนะครับรอมานานแล้วไปกันนะครับตอนนี้วันนี้มันจะไม่ค่อยซันเซ็ตเท่าไหร่เพราะว่าเมฆมันเยอะถ้าปกติเนี่ยเมฆไม่เยอะมันก็จะเป็นสีส้มๆชมพูชมพูอ่ะถึงแล้วนะครับที่สุดท้ายของทริปนี้ที่นี่คือ Night Market Night Market ใช่ yes, ก็คือตลาดกลางคืนนะฮะเหมือนจะเคยมาแล้วป่ะจำไม่ค่อยได้แล้ว Finally นะคะเราจะได้กินซีฟู้ดเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง okay. ที่นี่แต่ว่ามีของขายเยอะมากเลยครับไปจริงๆรู้สึกว่ารถที่เนี่ยขับสุภาพกว่าทุกเมืองในเวียดนามที่เคยไปมา1คือขับไม่เร็วขับช้ามากช้าแบบช้าเลย2เนี่ยคือบีบแตรก็จริงแต่ไม่เยอะบีบน้อยอ่ะแต่ตรงอื่นนี่บีบเละไปแล้วตอนนี้ถึงแล้วครับนี่คือฟูพวกไนท์มาร์เก็ตและการมาเดินเล่นที่ฟูกวกตอนกลางคืนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดนะฮะเรามากันที่ฟูกวกไนท์มาร์เก็ตนะครับที่นี่เป็นตลาดกลางคืนที่มีแผงขายของต่างๆมากกว่า100แผงเลยนะซึ่งที่นี่นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆครับก็คือต้นตลาดเนี่ยจะเป็นพวกของกินมีทั้งอาหารพื้นบ้านสตรีทฟู้ดอาหารทะเลครับส่วนท้ายตลาดครับจะเป็นพวกของที่ระลึกฮะพวกของฝากชื่อดังของฟูกวกที่คนชอบซื้อกันนั่นก็คือไข่มุกนี่แหละครับโดยจุดเด่นของตลาดนี้ครับคือของกินนี่แหละทุกคนอาหารทะเลสดราคาสมเหตุสมผลมีให้เลือกหลากหลายนะครับซึ่งถ้าใครอยากมาเนี่ยนะครับตลาดนี้ก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นจนถึง 19:00 นครับแต่ถ้าวันไหนคนเยอะหน่อยก็อาจจะปิดหลังเที่ยงคืนไปจนถึงดึกๆเลยก็ได้ครับใครมาฟูกวกครับอยากหาของกินอร่อยมีที่ช้อปปิ้งราคาดีๆแนะนำมาตรงนี้ฮะนี่ฮะตอนนี้เรียกได้ว่าอ่านนักเรียนชั้นนำนะพร้อมกับการถูกเอนโรลเข้าร้านนะครับอย่างจริงจังอะไรนะติดใจถั่วแล้วเหรอถั่วอร่อยมากเบอร์เมื่อกี้ผมไม่ยอมกินนะผมเกรงใจเขามันเหมือนโกแก่แบบคูณ2อ่ะคนเดินตลาดไม่เยอะเท่านั้นตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทุกคนรอที่จะมาลุมนะฮะแล้วพูดไทยกันได้ด้วยนะรู้ว่าเราเป็นคนไทยเปิดก็ทุกคนก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้ร้านของกินเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นร้านซีฟู้ดอาหารทะเลเนาะแล้วเขาก็จะทำได้หลากหลายเมนูนะฮะก็จะเป็นร้านแบบฟิลโลคอลครับแต่ว่าเราดูไว้ร้านนึงซึ่งเป็นร้านที่ค่อนข้างดูดีหน่อยแล้วรีวิวเยอะมากก็เลยคิดว่าเราจะกินร้านนั้นดีกว่าชื่อว่า Crab House นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างหน้าตอนนี้พาดูบรรยากาศในตลาดก่อนว่าในตลาดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีแบบร้านใหญ่ๆร้านอะไรเนี่ยมีหมดอ๋อมันติดท่าเรือประมงเลยนี่ก็คือจับมาจากทะเลอ่ะขึ้นตรงนี้แล้วกินเลยที่นี่ดังไข่มุกแล้วแบบแต่ละร้านขายเหมือนกันหมดเลยเจอเป็น10ร้านแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะซื้อไข่มุกมานะคะไข่มุกเวทไข่มุกเท่าไหร่ตอนแรก 50,000 แต่ว่าต่อจริงก็เหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง100ประมาณ60บาท60บาทมุกแท้จริงมั้ยเนี่ยจริงมี2อย่างมุกแท้กับโดนมุกโดนมุกอําไม่ของแท้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมุกแท้มันมีวิธีเหมือนแบบเอาไปขูดกับกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระจกจะแตกมุกแตกอะไรครับเนี่ยเอิร์ธบอกว่าให้กินร้านนี้เพราะว่ารีวิวสูงเอ้ยนี่คือร้านด้านบนนะฮะชื่อว่า Crab House นะครับได้ 4.2 แต่ว่ารีวิวหลักพันโอเคเป็นร้านที่ดูดีมากนะดูแพงด้วยนะแต่ว่ามันอยู่ติดกับตลาดเลยแล้วก็เราคิดว่าร้านนี้รีวิวมันเยอะมากก็เลยลองเลยแล้วกันแต่ถ้าใครชอบแบบโลคอลนะครับนั่งกินที่ร้านได้คือรอบที่แล้วเรามาเราเคยกินโลคอลไปแล้วนึกออกแล้วว่าเคยกินมาแล้วแต่ว่ารอบนี้อยากลองดูร้านดีๆเลยซึ่งแน่นอนฮะว่าทะเลสดเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าไอเรือประมงข้างหลังเลยอ
ข้าวปูแต่ผมไม่เอามันก็ใส่พริกซอสแล้วก็อร่อยมันหวานอ่ะเป็นน้ำปลาหวานส่วนนี้คือออยสเตอร์ผัดเนยเนยกระเทียมมั้งอร่อยทุกคนอันนี้พาสต้าอร่อยเรียบร้อยนะครับอร่อยสมคำรีวิวคืออร่อยจริงแต่ว่าราคาโหดอยู่เมื่อกี้กินไปทั้งหมดประมาณ3ล้านกว่าดองตีเป็นเงินไทยประมาณ 4,500 บาทนะฮะตกกิน5คนเนี่ยตกประมาณคนละเกือบพันนะครับประมาณ800 85 40ประมาณ800กว่าบาทแต่เราจะปิดท้ายด้วยการพาเบลพัดไปกินไอติมผัดนะครับที่เขาต้องการเพราะในตลาดก็ต้องบอกว่าไอติมผัดเยอะมากไปแล้วครับนี่ครับนี่โชว์ลีลาการหั่นปุ๊บนี่เฉือนหัวปุ๊บนี่บี้ครับแหลกจิ้มหัว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 ชิ้นหนึ่งดูเหนื่อยเหมือนกันนะนี่เรียบร้อยออกมาเป็นของโปรดที่คุณหนูโปรดทานไอศกรีมไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีแล้วโอเคก็มากนะคุณสายบอกว่าไอ้ตะกี้เนี่ยที่เอามา made in Thailand นะเหม่อเลยเหม่อเลยวะเอ๊ะมาซื้อที่ทำไมวะได้เพื่อเปรี้ยวหวานเรียบร้อยนะครับนี่คือเกาะฟูกวกนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมไม่ได้มาที่นี่ประมาณโหน่าจะ6 5 6ปีจำไม่ได้ไม่มั่นใจประมาณนะแล้วต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปเร็วมากนะฮะที่เที่ยวใหม่ๆโดยเฉพาะสวนสนุกที่ไปที่แรกครับวินวันเดอร์อ่ะเฮ้ยแบบทำดีมากแบบทุกอย่างเดคอเรทตกแต่งสวยงามและคนยังไม่เยอะด้วยนะฮะแล้วยังมีแบบที่อื่นๆอีกที่เราไปอย่างวันนี้อย่างซันเซ็ตทาวน์นะใช่สวยมากหรือมีแกรนด์เวิร์กนะครับไปแบบโอ้โหถ่ายรูปสไตล์ยุโรปนะสวยงามอาหารเลมีให้กินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มาเที่ยวง่ายๆครับจะได้บอกครับทั้งหมดนี้คือฟูกัวครับเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนั่นเองครับเป็นทริปที่เรียกได้ว่าใจฟูจริงๆครับได้ประสบการณ์แบบครบเลยนะใช่คือทุกคนจะมาแบบสนุกๆก็มากับเพื่อนได้นะคะหรือจะมาแบบฟิลโรแมนติกแบบคู่แบบเราก็ได้เหมือนกันคือเบลแนะนำเลยฟูกัวคือแบบควรมาทุกคนแนะนำมากจริงครับผมแล้วก็จริงๆนะช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่น่าเที่ยวกว่านะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบอากาศดีๆนะฮะใครอยากจะมาแบบว่าใจฟูที่ฟูกัวแบบเรานะฮะบินตรงกับแอร์เอเชียได้เลยนะครับดีเลยไม่ดีเลยแน่นอนครับมีบินตรงทุกวันนะฮะทุกคนตรงเวลาบินแค่ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วสะดวกมากๆนะครับบอกเลยว่ามาเที่ยวฟูกัวคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่มาง่ายแล้วก็สวยงามที่เวียดนามฮะใกล้กรุงเทพด้วยใช่ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนครับไปละบ๊ายบาย